ังดนตรีกันเล่นๆผมได้ยินน้องใหม่เขาพูดให้ผมฟังก่อนที่พวกพี่จะมานั่งกันตรงเนี้ยแต่ละคนก็แต่ละอาชีพนี่คือความจริงไม่ได้แบบมาจากสายดนตรีโดยตรงแต่พวกเราเกี่ยวศิลปะกันหมดเลยหมดเลยอาร์ติสก็ผมก็ทำงานศิลปะพี่หมีก็ทำงานมาศิลปะกันแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้านวิดีโอนะครับแคร์ก็ทำงานศิลปะด้วยคือทุกคนเนี่ยทำงานเกี่ยวด้านศิลปะคือมีพื้นฐานของศิลปะมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเห็นบอกว่าเป็น MV พวกกับ MV ด้วยพี่ก็พี่เอ้าแล้วครับพี่เคยทำก็ยังทำอยู่บ้างครับเราก็มีสมัยก่อนอ๋อสมัยก่อนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นของใครสักคนไหมครับที่แนะนำจริงๆทำก็มีทำของลานนาบ้างแต่เป็นตัวท้ายๆหน่อยแล้วก็มีของนันทิดาครับแล้วแนวดนตรีอ่ะวันนี้เขาเลือกแนวดนตรีบ้างพอเจอกันแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานการฟังเพลงก็ดีการเรียนดนตรีหรือว่าศิลปะก็ดีนะครับทุกคนมาเนี่ยในคณะแขนงอยู่แล้วนะครับแล้วเจอกึ่งกลางของแต่ละคนได้ยังไงครับว่าควรจะเป็นแนวดนตรีอย่างนี้นะคือด้วยความที่ทุกคนต้องฟังเพลงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแพรก็จะฟังเพลงน่ารักหน่อยขับขยับในยุคนั้นพอฟังปุ๊บแล้วแบบจุดกึ่งกลางเมื่อกี้เราได้มีโอกาสได้ฟังเพลงของพี่ๆวงแฮปปี้แบนด์ยังไงบ้างครับสุดยอดมากครับเป็นอีกแนวนึงที่บ้านเราไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะได้ยินกันก็ถ้าจัดอยู่ก็น่าจะเป็นมาจากพังนะฮะพังโพสพังก็มาเป็นนิวเวฟนะดนตรีจะติดๆหน่อยแต่ว่าเหตุผลเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าความที่เวลาเราเล่นกันเราจะมีการอินพอไวต์กันด้วยแล้วเราต้องการคือเราชอบความที่มันดิบเสียงที่มันดิบแล้วก็ไม่ดูปรุงแต่งดิบสดๆมาเลยก็อยากรู้ว่าแนวเพลงของพี่เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าแนวเพลงอะไรแบบนี้ก็มันจะเป็นช่วงๆนะฮะบางช่วงแรกเราก็จะเป็นน่าจะพังล็อกนะถัดมาเราก็จะเริ่มมีพวกอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปผมเมื่อกี้มีคนกล่าวไว้ว่าแนวของพี่เขาเรียกว่าแนว experimental ก็ด้วยฮะแล้วตอนหลังก็เป็นเรื่องของซาวฮะซาวเรื่องของเสียงที่ noise อะไรทั้งสามท่านนะครับทั้งสามท่านมาเจอกันแล้วแบบมีเล่นดนตรีด้วยกันเมื่อกี้ผมได้ยินว่า improvise ใช่ไหมครับประมาณว่าถ้าทางผมเข้าใจนะต่างคนต่างเล่นเร็วๆนายก็ร้องไปเฮ้ก้องเบตุ้งไปมารวมตัวกันฟังเข้าใจใช่ไหมครับพี่จริงๆมันมีโครงสร้างอยู่แล้วไม่ใช่แบบต่างคนต่างเล่นคนฟังก็เลือกฟังเอาอยากจะฟังเบสก็ฟังไปอย่าฟังก้องไม่ใช่กระดาษนะแยกฟังกันไปไม่ใช่มันมีพอมันมีโครงนะเรารู้อยู่ว่ามันมี1 2 3เนี่ยเป็นโครงสร้างหลักใหญ่ๆแล้วก็ดีเทลเนี่ยก็สามารถที่จะใส่อะไรเรียกว่าไม่ตามกรอบตามแบบคือมีกรอบแหละแต่ว่าคือเขาเรียกว่าในทางที่เราเล่นอยู่อ่ะมันมีกรอบของมันอยู่แต่ทุกอย่างมันแบบเสร็จแล้วมันจะรวมตัวเข้าด้วยกันมันเหมือนแกงโฮกใช่ไหมครับพี่คือฟิลนั้นมันจะหนักออกไปข้างนอกบ้างแล้วกลับมาที่เดิมอ๋อคือแบบออกนอกกรอบไปบ้างแล้วค่อยกลับมาก็ออกเรียกว่าถ้าสมมติเราเคยฟังเพลงวง Happy Band ในซีดีหรือตามอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังอย่างเงี้ยพอฟังสดก็จะอีกอย่างนึงเลยจริงๆต้องฟังสดมากกว่าก็ฟังสดมากกว่าเพลงที่พวกเราแต่งก็ส่วนใหญ่เราตั้งใจไว้เพื่อจะเล่นโชว์อ่ะคือถ้าฟังซีดีจะแบบนึงแต่ว่าถ้าฟังจริงก็จะได้สัมผัสแอคชั่นแล้วก็เสียงจริงๆออกมาอ๋อแล้วพี่คิดว่ากว่าที่จะเป็นแนวดนตรีอย่างเงี้ยพี่ไหนจะเขียนเนื้อไหนจะดนตรีไหนจะอะไรอย่างเงี้ยลงตัวเนี่ยนานมั้ยกว่าจะลงตัวแล้วแบบมันเป็นอย่างงี้มันนานมั้ยว่ามันผมว่ามันเหมือนมันมี1ก็ต้องมี2เราก็จะใช้วิธีการที่มันไม่นานเลยมันเหมือนเราเข้าห้องแลบไปพร้อมกันแล้วเราก็ทดลองมีสารเคมีหลายๆตัวเอามาผสมกันสมมุติพี่วะเลยมีตัวนี้พันมีตัวนี้พี่กระหนีมีตัวนี้เอามาผสมกันแล้วมันก็จะออกมาเป็นสูตรใหม่อันนึงอ๋อมีเห็นมีซีดีครับผมลองฝากซิงเกิลมีซิงเกิลอะไรแนะนำในวันนี้นะครับที่แบบจะฝากไว้ครับท่านผู้ชมทางบ้านอันนี้เป็นอัลบั้มที่2อันนี้เป็นอันที่เราทำไปงานซัดล่าสุดแล้ว
คือถ้าแบบว่าใครแบบอยากน่าสนใจหรืออยากฟังอะไรเงี้ยเข้าไปดูใน Facebook ของเราก็ได้แล้วจะมี Facebook Happy Band ก็ลองเสิร์ชคำว่า Happy Band Bangkok ก็จะเจอนะก็เข้าไปใน Facebook ครับ Happy Band Happy Band ติดกันนะฮะ Happy Band ติดกันเลยใช่มั้ยครับแล้วจะเจอหน้าใครเป็นหน้าแรกครับมีหมดก็จะเจอมีหมดเลยนะครับมีสิทธิ์วิดีโอของเราด้วยมีสิทธิ์วิดีโอใครเล่นเป็นพระเอกครับอย่าบอกนะครับว่ามันต้องแน่นอนอยู่แล้วอ๋อนางเอกด้วยโอ้ยอย่าลืมนะครับถ้าอยากเห็นความสวยงามนะครับและความแปลกใหม่และเรียกว่าเป็นอินดี้นะครับแล้วว่ากว่าจะลงตัวกว่าจะมีแนวส่วนผสมอย่างนี้นะครับลองเข้าไปดูใน Facebook Happy Band นะครับ Bangkok อันนี้นะครับเป็นการรวมตัวเรียกว่ารวมตัวของอาร์ติสต์ตัวจริงนะครับหลากหลายอาชีพแต่ทุกอาชีพรวมตัวอยู่ในความหมายคำว่าศิลปะเพราะนั้นทำให้ทั้ง3คนและ4 3คนและ1แมสคอตมารวมตัวกันอยู่บนพื้นฐานของการรักดนตรีในแนวของพวกเขาเองนะครับแล้วกลับมาพบกับเราไม่ใช่สิแล้วกลับมาพบกับวง Happy Band ในคราวหน้ามาดูซิว่าจะมีเพลงอะไรเพราะๆมาให้เราฟังและฟังอีกบ้างช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับในรายการคู่ซ่าพาเปรี้ยคู่ซ่าพาเปรี้ยมาลิ้มลองอาหารเลิศรสร้องเพลงกันสดๆแบบชิลๆ Vintage Song Station สวรรค์ของทุกคน Calf Health and Beauty Center ขนมอร่อยมีซ้ำใครกิลเดอร์โอชิฟู้ดจัดจำหน่ายคู่ซ่าพาเปรี้ยเป็นยังไงล่ะครับท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์และได้พูดคุยกับวง Happy Band Happy Band ซึ่งเป็นวงแนว experimental อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ลองรับเปิดฟังสิ่งใหม่ๆดูนะครับเพราะว่าแนวดนตรีเนี่ยมีหลากหลายนะครับและเขาก็เป็นอีกวงนึงที่ได้นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์และตัวตนของเขาผ่านทางเสียงเพลงให้กับพวกเราได้ฟังเช่นกันใช่ครับสุดยอดจริงๆพี่ใช่ครับเพราะว่าแนวนี้แบบคือเขากล้านำเสนอไงแต่เราอยู่ที่เราว่าเปิดรับอยู่ที่คนเราว่าเปิดรับแค่ไหนอะไรยังไงเงี้ยแต่คือโลกดนตรีสมัยนี้ในดนตรีในบ้านเราทุกวันนี้มันก้าวไกลไปมากเรามัวแต่ไม่ไปยึดติดกับแนวเดิมๆไม่ได้ใช่ครับณตอนนี้พูดง่ายๆก็มีดับสตงดับสเต็ปแบบนะฮะเป็นกระแสช่วงนี้มันจะเป็นช่วงหน้าช่วงสมัยก่อนก็เลกเกสกาดังมันจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงของเพลงหลังจากที่ได้คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าแนวดนตรีเนี้ยครับปัจจุบันเนี้ยผมว่ามันเปิดกว้างสำหรับทุกแนวนะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้นะถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเราหรือมีผลงานอะไรเจ๋งๆก็โทรมาได้เลยนะครับย้ำอีกสักครั้งย้ำอีกสักครั้งที่0817981090โทรกันมาเข้ามาได้เลยครับในช่วงต่อไปนี่คุณผู้ชมก็จะได้พบกับสิ่งดีๆที่ศิลปินเราไปร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆพี่ไปเช่นไปช่วยเหลือคนยากคนจนซ่อมแซมบ้านหรือทำความดีเพื่อสังคมครับใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอบอุ่นอบอุ่นอ่ะเพราะช่วงนี้เมื่อไหร่เราดูแบบหล่อแบบเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอบอุ่นแบบเฮ้ยเนี่ยขายสำหรับใครนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือใครที่คิดว่าเอ้ยเราไปเห็นใครก็ตามนะที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถให้พวกเราเป็นกระบอกเสียงที่จะบอกให้กับสังคมนี้ว่าเออเนี่ยมีบ้านนั้นบ้านนี้นะครับหรือตัวท่านเองที่ต้องการรับความช่วยเหลือไปจากกันนะครับบอกเราครับเพราะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือ คนไทยเราอยู่แล้วนะครับรออะไรล่ะครับไปพบกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะไปช่วยเหลือใครและในช่วงนี้เราจะไปพบเจอใครที่คอยให้เราช่วยเหลือในช่วงปันน้ำใจให้สังคมในช่วงปันน้ำใจให้สังคมในวันนี้รายการคู่ซ่าพาเปรียได้รับคำแนะนำจากท่านผู้ชมมาว่ามีโครงการดีๆของกรมปศุสัตว์ภายใต้ชื่อว่าโครงการดาวเขียวโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยสินค้าปศุสัตว์ผ่านทาง Facebook และเป็นโครงการที่ดีทางรายการคู่ซ่าพาเปรียจึงนำศิลปินสอนทันดานะครับพี่สอนของเรานี่เองนะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับคลื่นซัดเรดิโอ90เพื่อไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นด้วยเริ่มจากการเดินแจกเอกสารโครงการดาวเขียวและถุงผ้าให้กับประชาชนประชาชีทุกคนทุกท่านนะครับและแม่ค้าในตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเนื้อสัตว์อย่างถูกวิธีถูกสุขอนามัย
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปเลยงานนี้พี่สองธันดาของเราไม่เพียงแต่เดินแจกถุงผ้าเท่านั้นนะครับยังเดินไปร่วมร้องเพลงด้วยอู้เพลงของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวและเพลงในซิงเกิลใหม่เพลงดินและคนในตลาดนั้นก็ได้รับความเพลิดเพลินพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอู้ต่างชื่นชอบกันเป็นการใหญ่ต่างรับฟังเพลงของพี่สองธันดาอย่างตั้งอกตั้งใจดูหน้าสิครับเพิ่มทีเดียวถือได้ว่าได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งความสุขกันเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะครับน้องใหม่เห็นพี่สอนเขาทำกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกอยากทำบ้างรู้สึกแบบเราผู้ชายอุ่นกับเราอ่ะพี่เข้าใจเขาเรียกว่าพอเวลาเห็นคนอื่นเขาทำดีอย่างเงี้ยหรือพี่สอนไปทำดีกับใครแล้วคนอื่นแบบว่าได้มีแสดงฟีดแบ็กหรือแสดงสีหน้าหรือแสดงปฏิกิริยาตอบกลับมาเนี่ยรู้สึกว่ามันอิ่มเอมใจภูมิใจแทนเขาใช่มันอิ่มเอมใจที่ได้แบบว่าอย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งไหมจะเป็นส่วนเล็กๆก็ได้ช่วยเสียงเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเราทำให้แบบเห็นคนอื่นเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขตามก็เป็นว่านะครับถ้าสมมติท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับพบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับต้องการความช่วยเหลือหรือตัวท่านเองกำลังประสบเขาเรียกว่าประสบความเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องการหาเพื่อนต้องการหาคนที่จะคอยช่วยเหลือท่านให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากนั้นไปนะครับผมแนะนำติดต่อเข้ามาหาเรานะครับที่จอมันใหม่และจอมันแม็กนะครับที่เบอร์0817981090เพียงแค่นี้นะครับเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนท่านนะครับใช่แล้วครับอาจจะส่งเรื่องราวของท่านมาได้หลายรูปแบบครับหรือจะมีคลิปวิดีโอเอ่ยจะให้มาให้ทำให้เราแบบตัดสินใจง่ายขึ้นหรือใช่ครับติดต่อเราผ่านได้หลายช่องทางนะครับใช่ครับอยากจะให้เราไปถ่ายรายการที่ไหนหรือมีอะไรที่เจ๋งๆเปรี้ยๆแล้วอยากจะให้เราไปดูแล้วยิ่งตอนนี้เราก็ย้ำอีกทีก็มีแฟนเพจฮะแฟนเพจคู่ซ่าผาเปี๊ยะง่ายๆก็ไปช่องเซิร์ชนะครับพิมพ์ว่าคู่ซ่าผาเปี๊ยะเป็นภาษาไทยมาแล้วเหรอมาแล้วมีแล้วเข้าไปกดไลค์หรือติดตามชมพวกเราย้อนหลังได้จะมีแบบเทปรีลันย้อนหลังที่เราเป็นเทปของเราจริงๆใครพลาดเมื่อตอนเก่าๆใครพลาดอะไรอย่างงี้สําหรับไม่มีเวลาดูนะครับ20:00 นนะครับวันอาทิตย์ท่านอาจจะเต็มตัวนอนพักผ่อนร่างกายไม่ได้ทํางานในวันเช้าวันจันทร์ใช่ท่านอาจจะมีเวลาสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาดูว่าเรื่องราวอะไรที่แบบว่ามันเปรี้ยวๆหรือน่าสนใจเผื่อเป็นข้อมูลกับท่านเอาไว้เที่ยวหรือไปกินหรือไปชมช็อปอะไรก็แล้วแต่นะครับใช่แล้วข้อมูลได้ย้อนหลังได้เลยใน Facebook แฟนเพจคู่ซ่าพาเปรี้ยคู่ซ่าพาเปรี้ยนะครับไปเสิร์ชหาดูแล้วก็มาคุยกับพวกเราได้ครับผมใช่ครับติดชมแล้วเป็นเรื่องราวของศิลปินด้วยเรื่องราวของศิลปินก็เข้าไปดูที่www.mascots.co.th ใช่ครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆงานบุญที่ไหนหรือเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตหรือมีโชว์ตัวกันที่ไหนเอ้ยอะไรเงี้ยโชว์ตัวทุกอย่างนี่ซิงเกิลใหม่ของคุณแม็กลงโฟร์แชร์แล้วหรือยังอะไรอย่างงี้โอ้ยน่าเสียดายนะครับไม่น่าเสียดายหรอกดีใจมากกว่านะเพราะพวกเราจะได้กลับบ้านแล้วก็เลิกงานสักทีนะครับแต่สำหรับทุกคนทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ทำงานอย่างตั้งใจทำงานอย่างสดใสรีบๆนอนกันนะครับดูพวกเราวันนี้เราสดชื่นตื่นมาเช้าวันใหม่ที่สดใสนะครับก็ไม่รู้ว่าพวกเราสองคนจะทำให้ท่านฝันร้ายยังไงเราก็ไม่ขนาดนั้นเราก็รายการกับพวกเราคู่ซ่าพาเปรี้ยมากี่โมงนะครับเปลี่ยนเวลาแล้ว20:00ครับผมช่องไหนครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก่อนอ้าววันอาทิตย์เหรอวันอาทิตย์20:00เน้นวันอาทิตย์20:00วันอาทิตย์20:00นะครับวันอาทิตย์20:00วันอาทิตย์20:00โอเคพี่ช่อง Daily News TV Daily News TV มาอัปเดตข่าวสารเรื่องดนตรีกับพวกเราทุกเรื่องนะครับมันขาวมันดำเรื่องไหนที่เปรี้ยเรื่องไหนที่เจ๋งนะครับแล้วท่านสามารถที่จะแนะนำเรื่องดีๆมาให้เราติดตามและเป็นกระบอกเสียงกระจายแพร่ภาพนะครับท่านจะได้มีข้อมูลเก็บไว้เผื่อท่านจะไปเที่ยวจะไปกินจะไปนู่นไปนี่จะได้มีข้อมูลมีช้อยมีตัวเลือกไว้เที่ยวที่ใหม่ๆกันได้นะฮะแต่วันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วพี่เจอกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันอาทิตย์20:00วันอาทิตย์20:00ช่อง The News TV ในรายการคู่ซ่าพาเปรี้ยวันนี้ลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีฟิตเปรี้ยทุกท่านสวัสดีจ้าสวัสดีครับThank you.
ที่ยาวไกลจะมองดูไปทางไหนผู้คนช่างวุ่นวายแต่ในใจฉันมันกลับเหงาอย่างนี้ทุกที่ไปและมันคงจะไม่หายเธอไม่ได้เจอเธอลอยออกไปแล้วน้ำสาบานว่าน้ำจะรักนมตลอดไป